คือตรงนี้เบิ้งสภาพแล้วน่าสิบ่ได้ใช้งานมาโดนเติมครับเขาส่งมาซ่อมครับนะก็เป็นไอ้คนคุ้นเคยเหมือนเดิมคนคุ้นเคยส่งมาซ่อมนะครับก็รับไปเนาะเมื่อก่อนรายการอาการครับสตาร์ทไม่ติดง่ายๆเลยครับคือว่าเขาให้สตาร์ทจะได้กับมอเตอร์นะครับก็เลยให้ผมเบิ้งให้แน่ครับว่าท่านโอเคจัดไปครับพี่น้องเสียงมันอาจจะบ่ค่อยชัดปานใดครับเสียงฟูฟูฟูอันคือว่าลมแห้งๆครับตอนนี้ฝนมันเริ่มตกนะครับตัวนี้เป็นเครื่องเคนโตนะครับเนาะเคนโตอันนี้เป็นโครงสร้าง380ครับตัวนี้นะครับตัวนี้บ่มีระบบแยกน้ำมันครับมีแต่โชคอย่างเดียวครับบ่แม่นแยกน้ำมันสตาร์ทบ่ติดครับว่าซั่นโอ้โหครับสงสัยลูกยางสิขาดแล้วผมว่าเนาะอาจต้องเปลี่ยนลูกยางใหม่นะครับนะสตาร์ทบัตรนี่เขาสิแก้ไขจุดใดบัตรก็ส่วนมากเลยโครงสร้าง380นี่ผมเจอบ่อยสุดสิเป็นระบบน้ำมันนะครับนะผมก็สิจัดการถอดฝาครอบมาเบิ่งนะครับพี่น้องผมสิเช็คระบบน้ำมันก็คือพวกคาร์บอนเลยครับพวกสายน้ำมันเบนซินทั้งหมดเลยครับแล้วก็เช็คระบบไฟเนาะระบบไฟก็จะมีพวกสวิตช์ปิดเปิดค่อยไฟโฮเทียนนะครับว่าไอ้ไฟมันดีบ่จังซี่นะเนาะกองอากาศครับกองอากาศนี่ครับผมส่วนมากปัญหาเครื่องไอ เครื่องสไตล์แบบนี้นี่ที่ปัญหาเยอะที่สุดเลยตามผมสอบมาโอเคครับดูผมสิลองเช็คเบิ่งที่แน่ๆเลยคือว่าต้องถอดกระบูนะครับต้องถอดกระบูมาล้างนะครับผมนะเบิ่งสภาพแล้วนะครับดินเต็มเลยขมเมาทำผมนี่ถอดกระบุมาล่างแล้วก็อาจจะเช็คบุ้งผ้าปั้มทำปั๊บถ้าผ้าปั้มดีก็บ่เปลี่ยนถ้าผ้าปั้มมันบ่ค่อยดีผมก็สิเปลี่ยนผ้าปั้มใหม่นะครับเนาะเราก็สิไล่เช็คบุ้งสายน้ำมันทุกเส้นครับว่ามันอยู่ในสภาพโอเคหรือเปล่านะครับมันแน่นดีหรือเปล่าเนาะครับมาว่าแล้วก็ถอดฝาครอบครับผมถอดฝาครอบออกมานะครับเพื่อเช็คบุ้งกระบุก่อนเนาะหรือว่าจะเช็คบุ้งระบบไฟก่อนก็ได้โอเคบุ้งระบบไฟก่อนก็ได้ครับมาแต่ไฟดีเขาก็ยังไม่ไรพวกนี้ต่อไปเนาะครับพร้อมที่จะมาก่อนเมืองว่าไฟหนองดีบ่แต่ว่าส่วนมากโครงสร้างซับแบนด์ซูนี่แท้สิทุกยี่ห้อก็ว่าได้นะพี่น้องระบบไฟเขาเห็นมาดีนะครับตามผมสอบมานะครับก็ลงแห้งครับพี่น้องเลยเสียงอัดว่าชัดเลยต้องขออภัยนะครับเทียนก็โอ้โหลองเนาะลองมึงครับลองเช็คดูไฟดูสิเป็นแล้วว่าเอาคลิปนี่ครับยันฝนตกก่อนอันนี้เปิดสวิตช์เปิดขึ้นด้านบนเนาะครับเดี๋ยวผมสีเบิ้งผู้เดียวครับครับเนาะไฟมีหรือเปล่าครับแน่ไม่เห็นไฟมีอยู่แต่ว่าออกมาไม่ดีเมื่อไหร่นะครับเนาะผมมาตรงบางที่อาจจะต้องไอ้ถอดทุนนี่มาเช็คเบิ้งไอ้ค่อยไฟน้ำกับบ่อจักนะครับมาเบิ้งก่อนมาเดี๋ยวผมสิจัดการข้าบูก่อนดีกว่านะครับแถลงเลยเดี๋ยวผมสิถอดชุดฝาครอบออกทั้งหมดเลยนะครับมันก็ใส่เป็นไขควงหัวแฉครับพี่น้องครับมีหนอดดินยกขึ้นตรงๆสีเลยครับแบบนี้เลยนะครับหน้าตาด้านในมันเป็นสีครับเดี๋ยวผมจะเอาหูเทียนปิดหูจะสูบไปก่อนครับเพื่อมีอย่างลดลงไปมันถึงงานงอกนะครับผมการเสียดฟุ้นเสียดจีหยาลดลงไปนะครับโอเคครับพี่น้องผมจัดการถอดพวกข้าบูมากครับนะโอ้คืออยู่ครับเดี๋ยวว่า เดี๋ยวไอ้ล่างมันนี่แล้วเขายังเปลี่ยนลูกยางนะครับลูกยางยึดโค้งน่ะจะขาดแล้วนะครับเนาะเดี๋ยวก่อนเด้อต้องเช็คใจเย็นๆตัวครับพี่น้องการส่อมเครื่องคอยเบิ่งทีละนิดทีละน้อยครับไม่ต้องใจร้อนครับเอาโชว์มาก่อนเนาะถอดสายน้ำมันนี่สายน้ำมันครับสายน้ำมันเนี่ยอาจต้องเปลี่ยนใหม่มันมีรอยร้าวครับเดี๋ยวผมถอดเบิ่งหน่อยผมสิเบิ่งใกล้ๆครับผมสิขันฟู้ให้เบิ่งลำไส้เดี๋ยวคลิปสิยาวเนาะโอเคสายนี่ต้องเปลี่ยนใหม่แล้วครับนี่เบิ่งแล้วบ่คือแล้ว
มันแตกครับมันแตกนะสายน่ะมันดูนี่มันแตกมันมีรอยรั่วบ่ได้เด้ครับคือว่าอากาศที่เข้าสายมื้อนี้แบบนี้บ่ได้นะครับเพราะระบบแรงดูดมันสิทํางานแบบว่าแปรปรวนนะครับเนาะมันจะบ่สมดุลนะครับอ่ะโอเคปที่นี่มันสิมันสิมีน็อต2ตัวครับนี่ตัวนี้ครับตัวนี้ครับน็อตขบูนะตัวนี้มันใส่เป็นปะแกหัวท็อกนี่ว่าเดี๋ยวก่อนผมหาก่อนนี่ครับใส่เป็นปะแกหัวท็อกแบบนี้นะครับเครื่องแต่ละยี่ห้อแต่รุ่นนี่มันสิใส่ปะแกเพื่อกันเอ้ามันใส่เป็นปะแกหัวท็อกน้อยครับตัวนี้มันใหญ่โหดเข้าบ่ได้เว้ยเข้าบ่ได้เนาะใครควงได้บ่ใครควงก็บ่ได้คนละอย่างกันเดี๋ยวใส่เป็นปากแบนครับแบบนี้ดีกว่านะครับคือว่าหัวนอนนี่มันเห็นมาเป็นสองระบบครับใส่ปากแบนก็ได้ใส่หัวท็อปปากแกหัวท็อปก็ได้นะครับก็มีข้อดีแบบนี้แหละขอเลยครับถอดมาครับแล้วก็ถอดขากระเดื่องขาเหล็กมันออกครับผมมาทั้งย่วงสิเลยพี่น้องครับทั้งชุดเลยครับซึ่งไอ้ข้อขบูแล้วก็ตัวนี้ครับตัวนี้แล้วก็ตัวขบูผมสิล่างมื้อนี้ได้นะครับผมเนาะเดี๋ยวมาเบิ่งกันครับพี่น้องนะครับผมนี่ทำความสะอาดรอบเดียวจบเลยครับขูดที่มื้อแล้วก็จะก็ยังน้ำมันเป็นเทียนฉีดแล้วก็เอาลงเป่าทีเดียวเลยครับเนาะอันนี้มันเป็นไอ้ปะเกียนมันขาดนะครับมันติดนะครับเราต้องขูดออกให้ดีๆครับเราก็ใส่กระดาษทรายเนาะกระดาษทรายบ่น้อยขัดนะครับอย่าไปมองขามจุดเล็กๆน้อยๆสิมองขามไว้ครับคือว่าระบบอากาศระบบแรงอัดมีส่วนเหมือนนะครับห้ามให้มีรอยรั่วครับผมมันต้องสนิทนะครับก็ต้องใส่ปะเกียนต้องอัดกาวต้องใส่สนิทนะครับขัดให้ดีเลยครับให้เดี่ยมเลยให้เสมอลึบเลยครับผู้เมนในหลายคนนะครับที่ว่าประกอบเฮ็ดมังง่ายกระปุกกระปึกเฮ็ดมังง่ายมันก็ได้ง่ายพี่น้องเดี๋ยวเครื่องก็มีปัญหานะครับโอเคครับขัดให้เหลี่ยมม่งเลยครับบ่เบิ่งไกลครับให้มันเสมอเลยนะครับมาที่นี่ก็ค่อยยังเอาน้ำมันทิ้นฉีดเอาลบเป่าทีนึงผมก็สิคัดอันนี้พร้อมเลยครับนะคือว่าเอารอบเดียวจบคือว่าเนาะขยับก่อนถอดมาเลยครับถอดมาอันนี้ก็แกะมาล่ะนี่ครับปะเกียนมันขาดเห็นป่ะเขาต้องขูดเอาปะเกียนตัวนี้ออกให้เหมือนเลยนะครับดึงมาเลยครับถอดแยกมาครับเดี๋ยวก่อนแยกมาเลยครับแยกมาเลยอันนี้ก็เดี๋ยวอันนี้ก็ไปล้างเนาะครับเดี๋ยวก่อนขบูเดี๋ยวผมจัดการตัวนี้ก่อนนะครับฟังเห็นป่ะที่ว่าปะเกียนมันขาดนะครับเขาก็ใส่ยังไงนะครับพี่น้องที่ว่าเฮามีครับใส่เป็นคัตเตอร์ก็ได้ครับคัตเตอร์ค่อยเอาค่อยปาดออกก็ได้ค่อยขูดออกก็ได้หรือว่าเซเล็กแบนก็ได้นะครับจะใส่เป็นคัตเตอร์สิง่ายกว่าพี่น้องครับผมคัตเตอร์ค่อยกรีดออกสิครับนะครับนี่ใส่กระดาษทรายนะครับกระดาษทรายขัดออกนะครับขัดให้มันเสมอกันนะครับขัดมือเบาๆครับโอเคประมาณนี้ที่ว่าใส่ได้ครับที่ว่าเรียบแล้วนะครับต่อไปก็มาถอดขบูนะครับที่ว่าถอดออกเมื่อตะกะไปล้างนะครับผมนะผมจะถอดเบื้องก่อนว่าเช็คเบื้องผ่าปั๊มมันเป็นยังไงเนาะนะครับถอดเบื้องก่อนชิบถอดมาแผ่นว่าวโอ้น่าจะต้องเปลี่ยนละผมว่านะครับไม่เคยดีจะไปไหนเนาะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเบิ่งฟังนี่ก่อนฟังผ่าปั๊มแฟบผ่าปั๊ม
ดูแกเบิ่งก่อนครับผ่าปั้มเป็นจังไงใส่ได้บ่ถ้ามันใส่ได้ก็เอาอันเก่านะครับจะได้ประหยัดค่าใช้จ่ายเขาเจ้าจับเบิ่งก่อนครับผ่าปั้มแข็งบ่ได้ครับผมแข็งแห้งแข็งเกินก็บ่ได้เด้พี่น้องย้อนเกินก็บ่ได้ผ่าปั้มนะครับครับต้องเปลี่ยนใหม่ครับผมเห็นบ่ได้ยินบ่แข็งเกินครับก็เปลี่ยนใหม่เลยโอเคกับเบิดตัวเนาะก็ไปล้างที่ประทินครับล้างร่มเป่าเรียบร้อยเลยเดี๋ยวตอนล้างนี่ผมบ่ถ่ายคลิปเบิ่งนะครับผมสิถ่ายเบิ่งอีกตอนนึงกับตอนสิเรียบร้อยสิมาประกอบขบูให้เบิ่งนะครับผ่าปั้มตอนประกอบผ่าปั้มข้าวบูนี่ผมกับบ่ใส่เบิ่งเด้อพี่น้องพอผมเคยลงคลิปหลายแล้วนะครับฝั่งนี้ก็ต้องทำความสะอาดนะครับนะเดี๋ยวแกะออกคือกันครับนี่ครับแกะออกมาเลยเป็นประเกณฑ์อันใหม่นะครับเดี๋ยวอันนี้ผมกับบ่ทายให้เบิ่งกันครับก็ใส่มีดขูดออกนะครับขูดออกแล้วก็ใส่กระดาษใส่ขาดคือเก่านะครับแบบที่ผมมีเบิ่งนะครับเนาะโอเคครับเดี๋ยวตัดผ่าไปตอนล้างเรียบร้อยแล้วประกอบข้าวบูก็ไล่น็อตให้แน่นเลยครับอันนี้ผมใส่ผ่าปั้มข้าวบูเรียบร้อยครับผมล้างมาหมดแล้วพี่น้องนะครับล้างเรียบร้อยครับแล้วก็ใส่ผ่าปั้มข้าวบูเรียบร้อยนี่ของเก่ามันครับก็ทิ้งเลยนี่ครับเยี่ยมแปดล้างสะอาดนะครับผมก็ของอากาศก็ล้างเรียบร้อยครับนี่ครับผมเรียบมุ่งเลยมาที่นี่ผมสิยังบ่เอาข้าวบูใส่นะครับผมนี่เปลี่ยนสายน้ำมันก่อนเพราะว่าผมเบิ่งว่าสายน้ำมันนี่รู้สึกว่ามันถี่เบิดสภาพมันขาดนะครับเห็นบ่นี่มันแห้งครับเดี๋ยวผมถอดออกแล้วผมจังสิให้เบิ่งไกลๆแบบนี้เนาะครับผมสิเปลี่ยนสายน้ำมันนี่ก่อนวิธีเปลี่ยนเป็นจังไดติบ่ต้องแยกโค้งมากอะไรเด้อพี่น้องครับมันก็เปลี่ยนได้อยู่นะครับแต่ว่ามันเห็นยากนิดนึงถ้าเฮาบ่แยกโค้งนะครับแต่ว่าผมเห็นแต่ว่าคันเขาแยกโค้งออกมาเกี่ยวจากการถีบมันดิใส่ง่ายใส่มันง่ายครับครับมาผมถีบโบแยกผมดิใส่ผมดิเสียบขึ้นเลยนะครับเดี๋ยวขยับตัวนี้ออกมาก่อนครับให้แน่มันจะชัดนะครับถอดออกมาเลยก็ได้ครับตัวนี้นะเดี๋ยวก็ใส่ไม้เนาะครับถอดมันเลยครับเนี่ยนี่ครับมันถีบแน่มันโล่งเนาะเดี๋ยวก็ซุบเสียมันที่หลังโอ้ยฝากห้องพี่น้องข่อยคือเสียวเห็นน้อยเนาะเสียวกับเสียวตัวน้องเฮ็ดคลิปให้พี่น้องเบิ่งนะครับนี่ครับสายมันรู้สึกว่าสิมันสภาพแห้งเนาะมันยืดครับผมสิถอดเอาพวกโลกปลายสายออกก่อนครับเปิดออกมาหมุนมาครับหมุนลงมาครับออกเลยครับเจ๊กกะว่ะจกครับพี่น้องจกเห็นหูฝ้าจกตะบิซ่าตะบิซ่าเราก็เล่านี่มักล่วงเลยพี่น้องเอ้ยมักจกครับใส่เกลียวใส่เข้มดีกว่าครับนิ้วมือมันบ่ถนัดเนาะนิ้วมือมันใหญ่หมดนี่ปั้นหน่วยกล้วยจะว่าโอ้ยสร้างสองต้องนิ้วมือเรียวๆสักเนาะจะว่าบ่เดี๋ยวก่อนเด้อหาตัวช่วยก่อนครับหาตัวช่วยงัดขึ้นก่อนนะเราก็เอาหัวกะโหลกก่อนนะครับนี่ครับหัวกะโหลกครับโอ้หัวกะโหลกไหมพี่น้องไงเดี๋ยวจะใส่ร่มเปาก่อนครับใส่ร่มเปาเนาะไปก่อนนี่สายครับสายเปื่อยแล้วครับนี่เมื่อสภาพนะ oh, no. ครับเดี๋ยวดึงขึ้นด้านบนครับดึงขึ้นด้านบนดึงขึ้นมาเลยครับแบบนี้ครับขึ้นมาเลยจุ๊บจุ๊บจุ๊บนั่นครับออกมาแล้วสีเบิ้งสายครับพี่น้องเด้อครับเห็นบ่เห็นชัดเจนบ่มันเมื่อสภาพแล้วเห็นบ่นี่เห็นบ่นี่ครับเห็นบ่นี่ครับเห็นบ่ขาดแล้วเห็นบ่ครับหมดสภาพแล้วครับผมเสียวยังมาติดครับพี่น้องเอ้ยคันที่ทักบ่นี่เนาะจักว่าข้าบูจักว่าสายน้ำมันจักว่าอีหยังในบ่นี่ครับมันสิปุ๋ยเลยข้างบนนี่ก็แข็งครับนะสายนี่แข็งก็บ่ได้ส่วนนี้ลงมาหาญานี่สิแข็งครับส่วนอันนี้ลงมาด้านล่างนี่สิเหลวถึงนิ่มถึงกระเปื่อยเลยนี่เห็นบ่ครับโอเคก็เปลี่ยนสายใหม่เนาะนะครับ นี่ชุดหนึ่งของมันครับเขาขายมาเป็นชุดนะครับแต่ว่าบัดชุดนี้ผมจะเอาแค่สายตัวนี้ตัวเดียวครับ
ตัวลูกยางดำกับว่าเอาเจียวสายตัวนี้ครับไอ้คลิปล็อก2อันนะครับ3วันนี้เขาออกนะครับบ่เอานะยังคือบ่เอาติเพราะว่าลูกยางดำตัวเก่ามันไอ้มันเป็นหู้เดียวนะครับแต่ว่าเบิ่งวันถ้าหู้มันหลวมผมอาจเดียวตัวนั้นนะครับผมสิอาจเดียวตัวนี้ใส่ครับถ้าตัวนั้นมันหลวมเด้ผมสิใส่ตัวนี้แล้วผมสิปิดหู้นึงไว้สิเอาแค่หู้เดียวนะครับเดี๋ยวผมเบิ่งก่อนว่ามันสิ4ฟิตตีบ่นะลองใส่สายน้ำมันก่อนคลิปล็อกตัวนี้นี่ใส่หัวกะโหลกปลายสายกับอันใส่ด้านบนนะครับกลับมาลอกเหมือนกันครับไอ้ส่วนหัวกะโหลกนี่ผมสิเปลี่ยนใหม่นะครับเมื่อกี้ผมลอกไปล้างมึงแล้วครับนะเดี๋ยวไอ้เบิ่งโตสิว่าของเก่ามันครับมันเบิดสภาพแล้วครับผมลากเดียวมันก็ยังตันอยู่ครับนะมันดีซ้ำอีกดูแล้วมันได้บ่เต็มทีผมสิเปลี่ยนให้ใหม่เลยนะครับผมสิเอาตัวนี้มาใส่ครับอันนี้เป็นของนิเวศนะครับหัวกะโหลกอย่างดีเลยตัวนี้ครับผมตัวนี้ที่กองน้ำมันดีมากๆเลยครับดูดน้ำมันดีกองกี่ฟุ้นดีนะครับนะการดีไซน์มันใส่น้ำมันก่อนครับพี่น้องขั้นแรกใส่เป็นไข่ควงนะครับตัวนี้ครับจริงงัดไอ้ลูกยางตัวนี้ออกมาครับครับงัดออกมางัดมาเลยครับนะไม่ยากครับพี่น้องออกมาแล้วครับเดี๋ยวใส่แนวเคลียร์มาก่อนถ้าแยกโค้งเห็นง่ายพี่น้องเออที่จริงแยกโค้งกับบ่ยากเด้หมุนบ่นอนบ่กี่ตัวก็ได้หรอแต่ว่ากับบ่ยากแต่ว่าเพราะว่าลูกยางตัวนี้มันขาดแล้วครับถ้าลูกยางตัวนี้ยังบ่ขาดนี่สิเฮ็ดยากอยู่ครับออกมาเลยออกมาอยู่นี่ครับนี่ล่ะครับก็ดีกันล่ะผมสิได้เค้กบนลูกยางนะว่ามันโอเคมันฟิตดีบ่เนาะครับสภาพโอเคบ่เบิ่งเหลี่ยมมันครับเหลี่ยมด้านนอกมันบัดนี้ผมสิเอาใส่น้ำมันซะเลยครับใส่น้ำมันเลยก็เขาจะเงยลงไปนะครับเพราะว่ามันออกมาด้านนอกแล้วนี่ก็ต้องใส่แบบนี้เลยเนาะซุปเข้าไปครับโอ้ยังฟิตดีเว้ยฟิตเปียฟิตเปียพี่น้องต้องหาน้ำเงยก่อนใส่ไปขั้วดันเข้าไปเนี่ยครับพูดแล้วครับวันนี้ก็ดึงมาเลยครับคิมดึงก่อนนะหาตัวช่วยก่อนดึงมาโอเคครับเค้กเบิ่งว่าเมื่อกี้นี่ผมแท่งมันขาดบ่นะครับละเอียดอยู่ได้ผมเป็นคนบ่ละเอียดพี่น้อง โอเคบ่ขาดครับใส่ได้นะครับโอเคครับโอเคผ่านครับผมเดี๋ยวดึงลงหนักลากหลายๆเลยครับประมาณนี้เนาะกาเอาครับผมแล้วขันมันขนาดบนมันบ่ได้เฮาเขายังดึงขึ้นมาเอานะครับครับสวมไปเลยพี่น้องสวมเลยครับดันลงไปเลยครับบ่ยากง่ายๆที่จริงมันมีวิธีหลายวิธีนะครับเดี๋ยวแต่ผู้ใดถนัดบ่ได้เด้อแบบนี้ก็ลงแบบนี้ก็บ่ยากบ่ได้ดอกเท่ากับดันลงไปเลยครับดันลงไปเลยครับงัดใส่งัดขวาแง่ใส่แง่ขวาพี่น้องเห็นบอกลูกหรอแค่นี้เองครับเรียบร้อยที่นี่ก็มาใส่หัวกะโหลกกันง่ายขึ้นมาครับล้วงพี่น้องล้วงจกเข้าไปเดี๋ยวก่อนเอาขี้มีออกมาก่อนครับเสร็จแล้วใช่ไหมไปครับบัดทีนี้นี่ครับเดี๋ยวผมจะใส่กิ๊บล็อกน้ำดีกว่าแล้วก็ใส่หัวกะโหลกเข้าไปครับใส่เข้าไปเลยใส่เข้าไปชึบใส่ก็ดีแหละมันกระชับดีเนาะนั่นใส่บักนี่พอดีเลยมันที่มีหลอกมันอยู่ก็เรียบร้อยครับยัดเข้าไปทีนี้เบิบดึงสายกันมีก่อนเมื่อกี้สายมันสั่นพอเนาะดึงขึ้นมาครับดึงขึ้นมาด้านบนก่อนหัวกะโหลกนี่ไซส์ด้านล่างใหญ่มันยาวหลายเลยครับยาวหลายพอดีเลยเขากาว่าให้หัวกะโหลกมันทุ่นไอ้เพดานทางด้านล่างพอดีเลยเอาแค่นั้นครับนะใหญ่มันยาวหลายเขากาวครับใส่ในมือกาวเราแง่เบื้องเราก็ดึงขึ้นมาเรื่อยมือขวาก็ดึงขึ้นด้านบนมือซ้ายเขาก็แง่กาวผมเดี๋ยวประมาณนี้ก่อนมาที่นี่ก็กลับมาใส่ข้าวบูกันครับมาที่นี่เนาะ
ขยับตัวนี้เข้าไปก่อนใส่กับเป็นหุ้นนี่ครับแบบนี้ชึบกับแบบนี้ครับสอดเข้าไปแฟบแฟบแฟบนี่ครับส่วนสายน้ำมันมันอยู่ฝั่งด้านพุ่นนะครับพี่น้องเดี๋ยวก่อนเด้อครับอยู่ด้านนี้เนาะครับอยู่ฝั่งนี้เด้อไอ้ตัวนี้มันขาดครับนี่นะมันขาดมันสิมีหู้เข้านี่พอดีสายน้ำมันนะพี่น้องครับเฮาก็เอาตามสภาพที่มันมาไปเลยก็เอาแบบนั้นเลยอ่ะโอเคเดี๋ยวผมสิใส่ประกอบข้าวบูก่อนบัดนี้มาข้าวบูก็ใส่ดีกว่าครับผมสิใส่ปลาเกนตัวนี้ก่อนครับเอาปลาเกนตัวนี้มาใส่นี่ก่อนผมสิใส่กาวบอนท่าก่อนครับท่าก็ไปใส่นี่นะครับนะเดี๋ยวผมสิเบิ่งใกล้ๆครับสิบอกสำหรับมือใหม่หน่อยเนาะลักษณะการวางปลาเกนใส่ตัวนี้นะให้เฮาสังเกตหูครับหูตัวนี้นะครับรูตัวนี้มันจะเข้าตัวนี้นะครับนะมันจะตรงกันกับตัวนี้นะครับรูนี้นะครับเป่าไทยเนาะตัวนี้ครับส่วนหูนี่สิเป็นหูนอดครับนี่ครับหูนอดคือหูนี่ส่วนหูนี่มันสิเข้าไปล็อกก็ล็อกเดือยตัวนี้ครับมันจะมีเดือยโผล่มานี่ครับแล้วก็หูตัวนี้มันก็สิมาเข้ากับเดือยตัวนี้นะครับนะครับส่วนฟังตัวนี้มันก็สิมาเข้าหูนอดตัวนี้นะครับส่วนตัวนี้บ่ต้องสนใจมันครับนะเฮาเอาแค่ตัวนี้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 แค่นี้ก็พอนะครับมาที่นี่ก็ให้ลองสวมไปก่อนครับถ้ามันบ่ได้เฮาค่อยจะมาแต่งหูใส่ผมเคยเห็นปลาเกนบางยี่ห้อมันใส่บ่ได้นะครับแต่ว่าตัวนี้มันสิใส่ได้บ่ดีบ่ลองก่อนถ้ามันบ่ได้ให้เฮาแต่งหูเด้อพี่น้องทดสอบดูก่อนนะครับโอเคน่าสิได้อยู่นะครับเนาะให้มันลงสนิทบ่นะครับสังเกตเบิ่งตรงหูบ่โอเคถ้าแบบนี้ถือว่าได้นะครับถ้าพร้อมได้แล้วก็ให้อัดกาวเลยครับนะใส่กาวเลยมาถอดมาใหม่ครับใส่กาวบอนก่อนครับก็ผมสิใส่ด้านนี้นะครับผมสิใส่กาวด้านนี้แล้วก็สิวางไปแบบนี้ครับนะใส่กาวก่อนครับบ่ต้องใส่หนานะพี่น้องโอเคบางๆอ่ะพ่อครับเพราะว่าเดี๋ยวมันสิไปปิดหูนั่นครับมันสิบ่ดีครับเอาประมาณนี้ก่อนก็ปีนลงไปเลยครับทีนี้ปีนแบบนี้ครับใส่ไปเลยใส่ไปเลยครับปั๊บแบบนี้ครับใจเย็นครับใจเย็นไม่ต้องเฝ้าครับเพิ่งให้จบเด้อพี่น้องคลิปวิดีโอนี้จะยาวหน่อยนะครับคลิปจะยาวหน่อยดูให้จบเด้อหันเพื่ออยากเฮ็ดเป็นนะครับแล้วผมสิใส่แนวดันกับอีกก่อนมันสนิทเลยนะครับเนาะโอเคครับสำคัญนะตัวนี้ครับห้ามไม่หู้นี่ตันเด็ดขาดนะครับนะครับห้ามไม่ตันนะพี่น้องถ้าหู้ซื้อว่ามันสิตันให้หาเล็กเคลียร์นะครับให้มันโล่งครับหู้นี่นะให้มันโล่งเด้อเพราะว่าหู้นี่มันเป็นหู้อากาศนะครับนะอากาศที่ว่ามันสิไหลเวียนเข้ามาหาอันข้าบูครับมันเป็นของหู้นี่โอเคอ่ะมาที่นี่ก็มาเบิ่งข้าบูกันมาที่นี่นะครับข้าบูฟังปรับจูนที่อยู่ฟังนี่เด้อเนี่ยฟังที่ผมสี่นี่ครับนะส่วนหมอกคันเร่งที่อยู่ฟังทางนี้นะครับจำบ่ยากดอกเดี๋ยวก่อนผมจะเอาปลาเกนมาใส่นี่ก่อนนะครับมันมีปลาเกนอยู่ตัวนึงนะครับผมคือตัวนี้ของใหม่นี่มันกันหูมันตันให้หาแนวแค่หูออกนะครับนะครับใส่ลวดแค่ออกมันจะมีหูอยู่เห็นบ่นี่ครับแค่มันลงเลยแค่ทั้งสองขาได้ก็ได้ครับนะแต่ที่กิ่งมันใส่แค่หูเดียวแหละแขวเลยครับครับทีนี้ครับผมมันจะต้องเป็นลักษณะนี้ครับนะมาที่นี่ก็เอามาใส่ข้าบูครับพี่น้องนี่นะครับนี่มันจะอยู่ลักษณะนี้เด้อครับท่ากาวกันครับนี่ครับเนี่ยหูนี่หามให้มันตันนะเนี่ยที่ผมสี่นะครับนี่ละหามตันตรงนี้ต้องโล่งครับเพราะว่าตัวนี้มันที่เชื่อมต่อมันจากคู่นี้ครับนี่นะจากคู่นี้แหละมันที่เชื่อมต่อมาเขากับคู่นี้นะครับต้องบ่ตันนะครับเดี๋ยวผมจะใส่กาวอัดตัวนี้นำครับผมที่จริงผมมีหลายคนบ่ใส่กาวอะไรแต่ว่าผมเป็นคนละเอียดจังหน่อยผมจะใส่กาวนะครับมาใส่กาวก่อนครับเรียบร้อยเดี๋ยวผมซ้อลองหน่อยก่อนครับครับให้มันโล่งๆเนาะก็ใส่เลยครับที่นี่มาเอาขบูมาใส่ครับ
ครับผมว่างเสร็จเลยไปเลยปั๊บแบบนี้ครับครับผมบีบไว้ให้มันอยู่เอาละมาที่นี่อ่ะมาที่ก็เอาไอ้เอาตัวนี้มาใส่เดี๋ยวก่อนในเบิ้งนะครับตัวนี้ใส่ฝั่งนี้ครับพี่น้องใส่ฝั่งนี้ครับนี่ใหม่ครับโอเคครับขยับโปเกนลงไปครับแบบนี้ครับกดที่แนนครับกดที่แนนสังเกตได้ครับถ้าหูมันเริ่มบ่ตรงหรือว่ามันเบี้ยวๆนี่ให้จัดการเสาะลองใหม่นะครับผมรู้สึกว่ามันสิบ่ค่อยตรงปานใดครับผมสิหาแนวมาเสาะลองจักหน่อยก่อนปะเกนฝั่งนี้มันอยากปิดหูไว้อีกหน่อยนึงขูดปะเกนให้มันหูใหญ่กว่าเก่าครับผมนี่ครับขูดเลยครับแต่งเอาตัวพี่น้องครับให้หูรูใหญ่ๆเลยนะครับตรงนี้นี่ครับผมเห็นบ่มันต้องแบบนี้ครับเอาละมาที่นี่มาที่กะใส่ฝั่งนี้ครับที่ตัวดำครับตัวดำนี่ครับตัวดำนี่หันทางไหนตีเดี๋ยวสิบอก ยังงงเด้อพวกเจ้านี่ครับหันทางนี้ใส่แบบนี้ครับแต่ว่าผมยังพ่นใส่แต่พอผมยังได้ใส่กาตัวนี้นะครับสิบอกว่าฟังก่อนจะหน่อยฝั่งนี้มันสีเมื่อเขาซื้อนี่ครับเดี๋ยวสิเบิ่งจะอธิบายฟังให้เข้าใจนะครับนี่ครับหูนี่นะครับผมมันยิ่งมาเข่าหูนี่นะครับเข่าหูนี่ปั๊บมันยิ่งมาสรูมานี่ครับสรูมานี่แล้วมันที่ไปเข่าซื้อนี่เดี๋ยวสิเบิ้งครับสรูมาเนี่ยมาเข่าหูนี่นี่หูนี่โอเคอ่ะเดี๋ยวผมอัดกาวไปนี่ก่อนครับใส่กาวก่อนไม่ต้องใส่หลายใส่บางๆกาวครับนะแป๊บนึงนะครับใส่เรียบร้อยเมื่อกี้ผมใส่ตัวนี้น้ำครับใส่กาวตัวนี้น้ำทีเดียวจบเลยต่อไปแล้วก็เอาตัวนี้มาใส่ครับใส่กลับไปเลยครับใส่ไปแบบนี้เลยครับแฟบใส่กลับไปจึ๊บนี่ครับนะมันจะเป็นลักษณะนี้ครับเป็นบ่อนี่เนี่ยตึ๊บเลยบ่ที่นี่ที่นี่ก็สวมเข้าไปเลยครับสวมเข้าไปเลยมาแต่ว่าให้ใส่ไกลขั้นเล็กนี่ก่อนก็ยังสวมเด้อครับครับใส่กระเดื่องก่อนแฟบเดี๋ยวก่อนเด้อโอเคครับใส่เรียบร้อยก็สวมเข้าไปเลยครับมาที่นี่เร่งตรงกับสวมเข้าไปเลยชึบชึบชึบนะครับเดี๋ยวใส่กุญแจขันก่อนมาที่นี่ครับประมาณนี้โอเคลองกำมะเร็งมึงเสร็จได้ป่ะโอเคผ่านระบบข้าวบูกันเรียบร้อยเหมือนนะครับเนาะที่นี่ผมก็สิมาเดี๋ยวก่อนใส่สายเดี๋ยวก่อนเนาะไรทีละจุดครับพี่น้องนะโอ้สายยาวเลยว่ะเดี๋ยวดึงลงดาราขึ้นก็ได้เลยครับทำมันยาวเกินนะครับตัวนี้อยู่ประมาณนี้เนาะเดี๋ยวผมนี่เปลี่ยนลูกยางยึดโค้งกระเจ้าก่อนนะครับแล้วก็จังมาไล่ระบบไฟระบบไฟอาจจะติดอยู่นะครับเพราะว่ามันมีไฟอยู่ถึงไฟบ่แห้งก็อาจจะติดอยู่โอเคเราเปลี่ยนตัวนี้ก่อนเนาะครับลงมาครับดึงมาเลยครับนี่ครับเห็นบ่ลูกยางมันขาดแล้วครับผมต้องเปลี่ยนใหม่ครับต้องแก้ไขให้เขาตัวพี่น้องซึ่งเขาบ่ได้บอกก็สร้างนะเฮ็ดให้คือเขาล่ะครับมันเคี้ยงตาเป็นยังดอกมันเบิ่งแล้วมันรูรีรูรีพูดเนาะนี่แหละนี่ครับมันขาดเนาะเดี๋ยวผมไปหาลูกยางมาใส่ให้เขาก่อนนะครับไอ้ลูกยางตัวนี้มันผมมีครับมันเบิด
ผมเลยเอาเสียเอาตัวของไอเอาของนี่เวสิบแปดมาใส่นะครับครับสีต่างกันเลยพี่น้องครับผมจะลงบางกว่านี้ครับก็ใส่เกคัดไปก่อนเนาะมันบ่มีเด้จะได้มันอาจสิลุบลงไปด้านในกับบ่มีหยังมันเนาะใส่เข้าไปอย่าว่าเขาเด้อเจ้าของเครื่องมันไม่มีมันไม่มีครับเกคัดไปก่อนใส่ลงไปทำมาเสียได้บ่ในที่กันครับแต่มันก็สิบ่ค่อยงามบ่ได้ครับมันสิลงไปลึกนะครับน่ะเห็นบ่ครับลูกไปรูปอ่างๆได้เห็นครับธรรมดามันสิผูกมาเด้เนาะโตมันแม่นบ่จะว่าครับครับมันสิผูกมาด้านบนซี่นะครับเนาะก็สะได้คือกันครับผมอ่ะนะครับทีนี้ก็เอาน็อตมาใส่เป็นน็อตสกรูนะครับตัวนี้ครับใส่เข้าไปเอาแค่ตึงมือนะครับมูลแห้งไปเลยเด้มันหวานนี่ครับโอเคครับผมเนียนเตื้อบอบที่โอ้ยลองมันเสร็จแล้วเดี๋ยวก่อนปิดตัวนี้ไว้ก่อนนะเพื่อความสวยงามนะครับส่วนตัวนี้กับปล่อยไว้สิครับเพราะว่ามันลูกยางตัวนี้มันบ่มีรองนะครับใส่ตัวนี้บ่ได้นะครับนะมันบ่มีรองใส่นะครับโอเคบ่เป็นหยังครับมาที่ครับมาใส่มาอะไรอีกล่ะเบิ่งก่อนโอ้แน่นคักพี่น้องขยับบ่ติ่งแล้วทีนี้ใส่ลูกยางใหม่นะครับแน่นตึบเลยกล้วยครับสิกล้วยก่อนเด้อน้ำมันเบนซินผมนี่กลายเป็นสีดำสีเขียวเลยพี่น้องเก้าหาเลยครับนี่บ่แม่นเก้าหนึ่งเด้นี่พ่อบ่ใส่หลายที่โดนแล้วพ่อบ่พ่อละครับผมเติมอยู่ในหล่นน้ำมันแม่กว่าสิว่าครับเสียวเว้ยเสียวหล่นครับบ่เคยพอดีจักเทียเติมน้ำมันยำใดหล่นน้ำมันอ่ะมาที่นี่ลองฟังเสียงมึงพี่น้องมันสิดังสิติดหูบ่ติดนะครับนะเดี๋ยวผมสิปั๊บขบูก่อนครับยังบ่ได้จูนขบูเลยครับอันนี้ผมมุนไปขวาสูดทั้ง2ตัวแล้วตอนล่างขบูครับก็มุนมาด้านซ้ายครับผมสิปั๊บเบสิกพื้นฐานนะครับเอาตัวนี้เอาสักรอบเกือบครึ่งเนาะแฟบ1ฟึบพี่เลยนะครับนะตัวส่วนตัว L นะครับเอารอบครึ่งกลัวๆเลยเนาะฟึบ1ครึ่งเพื่ออีกนะครับนะประมาณนี้ส่วนตัวนี้หมุนตัวที่เนาะหมุนขวาสักประมาณรอบ2รอบก่อนเอาให้มันติดก่อนเนาะก็ยังหมุนขึ้นเนาะไฟผมเช็คมาแล้วว่าไฟมีเนาะโอเคเนาะพี่น้องลองก่อนครับมันติดทั้งหมดติดเดี๋ยวผมสิไปลองปุ่มใหม่เนาะไปลองดูเขาลองดูเดี๋ยวเคลียร์พื้นที่ก่อนแป๊บหนึ่งครับเอาละเดี๋ยวทีนี้ปรับขบูเรียบร้อยแล้วน้ำมันก็เติมแล้วเนาะเดี๋ยวใส่โชว์ก่อนเพราะมันดึงง่ายๆหน่อยเนาะครับชึบเอาละดึงโชคครับดึงโชคเปิดซีดแล้วเนาะโอเคครับเพราะเนี่ยตับจีนหยาบไปหน่อยได้พี่น้องโอ้ลืมปลดล็อกฟังเสียงได้โอ้ดึงเดียวทีเลยป่ะตามขั้นเร่งก่อนให้โชคมันดันลงไปคืนทีเดียวทีเลยบอกว่าโอ้ยมันลอยกันดีใจสิล็อกเว้ยนึกก่อนพอติดปรับตัวนี้เขาเยอะน้อยก่อนชึบโชคอีกครับโชคอีกน้ำมันยังบ่ขึ้นดีปานใดโอเคลองใหม่ครับลองใหม่โอเคเดี๋ยวผมสิปรับตัวที่ไปด้านควายก่อนครับให้มันเล็งกันหน่อยเนาะนั่นสิปรับตัวเอลไปด้านควายอีกนิดนึงนะครับตัวเอลแฟบประมาณนี้ฮะลองใหม่ครับอ
โอเคพี่น้องไอ้ผมประกาศเร่งต่อไปครับเพราะว่าน้ำมันเหล็กสูบผมมีครับผมย่านบาร์กับสูบใหม่ก็สรุปว่ามันติดแล้วเนาะครับเดี๋ยวผมสิปรับอีกทีนึงครับก็สิจบคลิปไปซ้ำนี่ก่อนนะก็ถือว่าผ่านแล้วเนาะครับเรียบร้อยนะครับOh, my God.